ขณะนี้ทั่วโลกกำลังประสบภาวะวิกฤตเศรษฐกิจอย่างรุนแรงผลพวงจากโควิด-19 แล้วประเทศไทยก็คือหนึ่งในนั้นหลายคนต่างมองหาวิธีการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจทั้งพรรคประชาชนแล้วก็พรรคเพื่อไทยส่วนพรรคเพื่อไทยออกมาแนวของคุณทักษิณทันทีมีการแสดงวิสัยทัศน์แล้วเพื่อนๆคิดว่าทักซิโนมิกเวอร์ชั่น2ของคุณทักษิณจะมาแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจได้หรือไม่งานนี้วิเคราะห์โดยอาจารย์ต้นมันสมองด้านเศรษฐกิจของพรรคประชาชนมาเดี๋ยวลุงศักดิ์จะมาเล่าให้ฟังมุมมองเศรษฐกิจของคุณทักษิณกับความท้าทายของพรรคประชาชนที่จะเอานโยบายมาแข่งขันกันเพื่อเอาชนะใจประชาชนอาจารย์ต้นแห่งพรรคประชาชนจะทำยังไงคุณทักษิณมีวิธีการสร้าง power ให้กับตัวเองให้กลายเป็นบอสด้วยการมีบารมีมีความร่ำรวยมีความสำเร็จในอดีตแม้จะมีการทุจริตปะปนแต่กบเกือนด้วยการแสดงอำนาจเข้ามาในประเทศไทยทั้งที่มีความผิดแล้วสามารถบิดทุกข้อกฎหมายทำให้องคาพยพของสังคมต่างตกตะลึงยอมก้มหัวให้กับเขาเพราะว่าเขาสื่อสารถึงผู้มีอำนาจตัวจริงของประเทศนี้ได้อย่างชัดเจนดังนั้นทุกการสื่อสารของคุณทักษิณจึงทรงพลังอย่างมากสังคมกำลังฮือฮาหวือหวากับนโยบายของคุณทักษิณพรรคประชาชนก็กำลังเผชิญกับการสร้างนโยบายเศรษฐกิจแบบโปรทุนใหญ่จะส่งผลกระทบต่อการแข่งขันในตลาดและมีการโปรโมทโอเวอร์ว่าจะมีการกระจายรายได้สู่ประชาชนตัวเล็กๆมันจะจริงหรือไม่คนรวยเคยแบ่งเงินให้กับคนจนใช่หรือเปล่าความหวือหวาของคุณทักษิณไม่เคยมีข้อเปรียบเทียบของคู่แข่งเพื่อนบ้านเลยเหมือนกับขายฝันให้กับประชาชนหรือไม่เริ่มเข้าสู่การวิเคราะห์แนวคิดเศรษฐกิจของคุณทักษิณในปัจจุบันโดยอาจารย์ต้นอาจารย์ต้นได้บอกว่าแนวคิดเศรษฐกิจของคุณทักษิณที่เอามาใช้กับปัจจุบันนี้มันไม่ได้ต่างอะไรกับแนวคิดเมื่อ20ปีก่อนของคุณทักษิณเลยมีหนำซ้ำคุณทักษิณยังขาดตกหล่นวิธีการพัฒนาอุตสาหกรรมภายในประเทศแบบน่าสงสัยเพราะมีการโปรทุนใหญ่แบบมือขยาวสาวได้สาวเอาอันนี้จะมาบอกว่าเป็นโอกาสมันไม่ใช่ส่งเสริมตลาดเสรีก็ควรส่งเสริมการกระจายรายได้ไปพร้อมๆกันเปรียบเทียบแนวคิดทักษิณ 1.0 ในอดีตกับทักษิณ 2.0 ในปัจจุบันในด้านเศรษฐกิจและมุมมองอันนี้คือทักษิโนมิก 1.0โดยการเน้นอุตสาหกรรมแบบคัสเตอร์คือสร้างกลุ่มสร้างศักยภาพภายในประเทศด้วยเมื่อก่อนทำได้นะพอใช้ได้สุดยอดแต่ทำไมคราวนี้ทักซิโนมิก 2.0 เน้นการลงทุนจากต่างชาติเป็นหลักแทนที่จะสนับสนุนทุนไทยแล้วก็สร้างศักยภาพให้แข่งขันในการแข่งขันให้เท่าเทียมกับต่างประเทศแนวคิดการพัฒนาอุตสาหกรรมและการกระจายรายได้ในยุคปัจจุบันไม่ได้ถูกพูดถึงอย่างชัดเจนโดยเฉพาะการยกระดับอุตสาหกรรมและพัฒนาพื้นที่ที่ขาดแคลนถ้าไม่พัฒนารายได้อุตสาหกรรมของประเทศแล้วจะไปพัฒนาให้ต่างชาติมาโกยเงินของประเทศไทยไปมันแปลกๆการพัฒนาและการกระจายความเจริญต้องมีการพูดถึงความสำคัญของการกระจายความเจริญไปยังพื้นที่ขาดแคลนแล้วไปพัฒนาให้มันเจริญขึ้นแต่คุณทักษิณจะเน้นพัฒนาเฉพาะในเขตเมืองหรือเฉพาะพื้นที่ที่มีทุนใหญ่จับจองและครอบครองเอาไว้แล้วอย่างเช่นภูเก็ตเชียงใหม่นครราชสีมาดูจากการที่คุณทักษิณกับคุณสุวัฒน์ลิปตพันลบไปชี้นู่นชี้นี่อยู่ในเมืองภูเก็ตแล้วก็โคราชแล้วก็เชียงใหม่เตรียมจับจองแหล่งลงทุนกันล่วงหน้าเลยนะครับอาจารย์ต้นแห่งพรรคประชาชนหากคุณทักษิณพัฒนาคาสิโนอยู่ในเขตเมืองมันไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อการกระจายความเจริญเลยมีแต่เงินเข้ากระเป๋านายทุนแล้วตัวเลขผ่าน GDP เท่านั้นยกตัวอย่างเหมือนลาสเวกัสในสหรัฐอเมริกากว่าจะไปถึงคาสิโนได้เนี่ยมันจะต้องผ่านเมืองเล็กๆน้อยๆไปสร้างความเจริญให้กับเขาด้วยแต่ของประเทศไทยไม่ต้องเลยไปภูเก็ตไปโคราชโดยเฉพาะซึ่งแตกต่างจากแนวคิดของพรรคประชาชนหากจะทำคาสิโนแล้วก็ควรจะไปตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มันกำลังขาดแคลนแล้วมันจะเกิดการพัฒนาพื้นที่นั้นอย่างยั่งยืนการสร้างและการพัฒนาทางเศรษฐกิจอาจารย์ต้นเน้นถึงความสำคัญในการสร้างคุณภาพและการพัฒนาอุตสาหกรรมภายในประเทศซึ่งควรมีนโยบายที่สนับสนุนอย่างเป็นระบบและมีความเป็นธรรมในการแข่งขันนี่ไงความเท่าเทียมมันต้องเกิดขึ้นทุกหย่อมหญ้าไม่ใช่เท่าเทียมเฉพาะทุนข้างบนแล้วคิดว่าเศษเงินมันจะโปรยลงมาข้างล่างการใช้งบในการพัฒนาประเทศควรเน้นที่การพัฒนาอุตสาหกรรมและการจ้างงานมากกว่าการแจกเงินแบบเงิน 10,000 บาทดิจิตอลเพราะมันเป็นการ
แก้ไขเฉพาะหน้าความเสี่ยงและความท้าทายของเศรษฐกิจไทยในปัจจุบันเป็นยังไงอาจารย์ต้นกล่าวถึงความเสี่ยงของเศรษฐกิจไทยอาจเผชิญปัญหาจากนโยบายที่ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงทั้งในตลาดโลกและปัญหาขาดแคลนภายในประเทศอย่างแท้จริงเช่นการแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านหากเราไม่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนนโยบายพลังงานและการใช้พลังงานสีเขียวเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ต้องให้ความสำคัญแต่ยังไม่มีการพูดถึงอย่างชัดเจนในนโยบายของคุณทักษิณเดี๋ยวอาจารย์ต้นมั่นใจนะครับว่าที่คุณทักษิณพูดเนี่ยคือนโยบายของพรรคเพื่อไทยแต่ประชาชนก็คิดว่าแม่งคงเป็นแบบนั้นประเทศเราเนี่ยแหละนายกคือนักโทษมาพูดนักโทษมาพูดแทนนายกการเสนอทางเลือกและการปฏิรูปในรูปแบบของพรรคประชาชนพรรคประชาชนเสนอให้มีการปฏิรูปนโยบายเศรษฐกิจและการกระจายรายได้โดยเน้นการสร้างงานและพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งยืนนี่ไงพรรคประชาชนเน้นการวางแผนโดยให้ความสำคัญกับพลังงานที่ควรคำนึงถึงความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่ไม่ได้รับการพูดถึงของคุณทักษิณเลยแม้แต่น้อยการวิพากษ์นโยบายหรือแนวคิดของคุณทักษิณและแผนการเสนอแนะอาจารย์ต้นได้แสดงความกังวลถึงนโยบายหรือแนวคิดต่างๆของคุณทักษิณเช่นนโยบายเกี่ยวกับอุตสาหกรรมยานยนต์และพื้นที่ทับซ้อนระหว่างไทยกับกัมพูชาที่อาจไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงในยุคปัจจุบันเพราะคุณทักษิณจะเอาวิธีคิดของตัวเองอย่างเดียวโดยไม่มีการเปรียบเทียบกับคู่แข่งนานาประเทศเหมือนกับเป็นความฝันไม่ใช่ความจริงการพิจารณานโยบายที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรที่ดินและการใช้ทรัพยากรในประเทศเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่พรรคประชาชนเสนอให้มีการพิจารณาอย่างรอบคอบอาจารย์ต้นได้พูดแทนพรรคแล้วนะครับว่าพรรคประชาชนจะยืนยันในการต่อสู้กับนโยบายที่ไม่ยั่งยืนและมุ่งเน้นในการแก้ไขปัญหาที่ต้นตอซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนนี่มันต้องแบบนี้และการกระจายรายได้ที่เป็นธรรมในระยะยาวและอาจารย์ต้นได้สรุปว่าการเสนอนโยบายของพรรคประชาชนและการวิพากษ์วิจารณ์จะมุ่งเน้นไปที่การสร้างความเข้าใจและการนำเสนอแนวคิดที่ไปปฏิบัติได้จริงการปฏิบัติได้จริงไม่ใช่เพียงเฉพาะเป็นเรื่องเกี่ยวกับโครงสร้างของคนรวยโครงสร้างของทุนใหญ่แต่การที่ปฏิบัติได้จริงมันจะต้องเป็นการที่เกี่ยวข้องของทุกคนในประเทศต้องพูดไปพร้อมๆกันแล้วทำไปพร้อมๆกันไม่ใช่เหมือนกับพรรคเพื่อไทยที่จะสร้างทุนให้รวยขึ้นรวยขึ้นแล้วเศรษฐกิจในประเทศมันจะรวยตามหรือเปล่ามันจะใช่เหรอเราจะได้เพียงแต่เศษเงินแต่พวกเราคือ1คน1ชีวิต1สิทธิ์1เสียงความเท่าเทียมมันจะต้องเกิดขึ้นอย่างเหมาะสมไม่ใช่ให้คนจนไปรวยเท่าเขาแต่คนจนต้องมีความเท่าเทียมในความรู้สึกในความนึกคิดเพราะฉะนั้นเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องความคิดแนวนโยบายทุนนิยมสุดตรงของคุณทักษิณกับนโยบายความเท่าเทียมของพรรคประชาชนมาแลกเปลี่ยนกันได้นะครับแล้วอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะๆจะได้รู้ว่าความคิดของทักษิณมีข้อดีข้อเสียยังไงแล้วความคิดของพรรคประชาชนสามารถจะทำให้ความเจริญการกระจายรายได้การสร้างความเท่าเทียมมันจะอยู่ยั่งยืนและก็มั่นคงได้ขนาดไหนเอากดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องหอยหลังสตูดิโอกันด้วยนะครับแล้วที่สำคัญช่วงเวลาทุกวันจันทร์ถึงเสาร์ตอนเย็น 5:30 เป็นต้นไปเรามีนัดกันนะครับไลฟ์สดลุงศักดิ์มาชวนเครียดฮะอย่าลืมนะแล้วทุกคอมเมนต์เราจะมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนกันอย่างสนุกสนานสลัดเน่าลาก่อน